สหรัฐอเมริกายังคงเป็นชาติที่มีผู้ป่วยใหม่โรคโควิด-19 สูงในหลักหมื่นต่อวันมาอย่างยาวนานแต่ดร.แอนโทนีฟาวซีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติก็ยังมองถึงความเป็นไปได้ที่โรคนี้จะกลายเป็นเพียงโรคประจำถิ่นในสหรัฐโดยดร.แอนโทนีชี้ว่าสหรัฐจำเป็นต้องลดอัตราการติดเชื้อให้ต่ำถึงขั้นที่ไม่มีผลกระทบต่อสังคมชีวิตและระบบเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนว่าจะยังมีผู้ติดเชื้อและป่วยจนรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ก็จะน้อยมากจนไม่ต้องกังวลอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งนี้ชาวอเมริกันส่วนใหญ่จะต้องยอมถลกแขนเสื้อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรกและหากประชากรทุกคนได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก็มีโอกาสสูงที่สหรัฐจะสามารถควบคุมการระบาดได้ภายในฤดูใบไม้ผลิปี2565ซึ่งการควบคุมโรคของสหรัฐในปัจจุบันที่มีผู้ติดเชื้อระดับ 70,000 ถึง 80,000 คนต่อวันยังไม่ถือว่าเป็นการควบคุมที่ได้ผลและยืนยันว่าการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับโควิดไม่ใช่เป้าหมายของสหรัฐขณะที่การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูงแม้ยังระบุไม่ได้ว่าภูมิคุ้มกันจะตกลงเร็วแค่ไหนแต่ก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่กระบวนการที่ร่างกายสามารถสร้างแอนติบอดีออกมาได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการจับกับแอนติเจนหรือตัวไวรัสได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยสหรัฐมีผู้ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว 195,435,688 คนหรือราว 58.9% ของประชากรทั้งหมดขณะที่มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไปแล้ว 30,708,979 คนในกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอเป็นพิเศษผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปและกลุ่มอาชีพเสี่ยงสูงที่ได้รับวัคซีนครบไปแล้วอย่างน้อย6เดือนขณะที่บางรัฐเริ่มกระจายวัคซีนเข็มกระตุ้นไปให้ประชาชนกลุ่มอื่นๆที่อยู่นอกเหนือคำแนะนำของรัฐบาลด้วย